สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Miley Homemade วันนี้เราจะมีสูตรปลาท่องโกกรอบนอกนุ่มในอีกสูตรนึงนะคะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ลองทำกันดูเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะเราก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์ค่ะ310กรัมนะคะเราจะใช้ยี่ห้อตราฮกนะคะวันนี้หรือเพื่อนๆจะใช้ตราดาวหรือตราว่าวก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะ60กรัมตามด้วยยีสต์นะคะอีก3กรัมค่ะแล้วเราก็จะใส่เป็นเกลือนะคะ4กรัมค่ะตามด้วยวันนี้เราก็จะใช้เป็นผงฟูนะคะ5กรัมค่ะแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะ1กรัมค่ะจากนั้นเราก็จะทำการผสมนะคะให้ส่วนผสมของแห้งเนี่ยกระจายตัวเข้ากันดีนะคะเมื่อตัวของแห้งกระจายเข้ากันดีเราก็จะเริ่มใส่ของเหลวค่ะโดยเราจะใส่น้ำมันนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะหรือประมาณ15กรัมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เป็นน้ำเปล่าค่ะ200กรัมนะคะหลังจากที่เราใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วเราก็จะทำการผสมให้ส่วนผสมเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ผสมก่อนนะคะเวลาเราเข้าเครื่องนวดเลยอย่างเงี้ยแป้งเนี่ยอาจจะฟุ้งกระจายนะคะถ้าเราคนๆให้พอเข้ากันเนี่ยมันก็จะลดการกระจายของตัวแป้งได้วันนี้นะคะเราก็จะใช้เครื่องนวดการนวดด้วยเครื่องวันนี้เราก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณแค่5นาทีนะคะบางทีไม่ถึงนะคะก็คือแป้งก็จะรวมตัวกันออกเนียนๆแต่ก็ยังเหนียวนะคะจะอยู่ประมาณ 4-5 นาทีค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่องนวดนะคะก็สามารถใช้มือนวดได้ค่ะแต่ว่ามันจะติดมือนะคะไม่ใช่ว่านวดแล้วก็จะไม่ติดมือถึงเราใช้ตัวเครื่องก็ยังเหนียวๆติดมืออยู่นะคะการนวดด้วยเครื่องนะคะวันนี้เราจะใช้เวลาอยู่ประมาณ 4-5 นาทีนะคะโดยการใช้เครื่องเนี่ยเราก็จะใช้จากสปีดต่ำนะคะไล่ขึ้นมาจนถึงสปีดกลางค่ะไม่ต้องเปิดแรงมากนะคะเพื่อเป็นการถนอมเครื่องด้วยค่ะส่วนตัวแป้งโตที่ได้นะคะก็จะมีลักษณะเหลวนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้เหลวมากนะคะก็ยังเกาะรวมตัวกันเป็นก้อนถ้าเราใช้มือนวดนะคะมันก็ยังติดมือนะคะแต่ว่าก็คือแค่นวดพอเข้ากันประมาณสัก5นาทีเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำตัวแป้งโดค่ะไปพักไว้ในอ่างผสมนะคะที่เราจะทาน้ำมันเอาไว้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแป้งโดเนี่ยแห้งแล้วก็แป้งโดจะได้ไม่ติดกับอ่างผสมนะคะตัวแป้งโดนะคะจะมีลักษณะเหลวแล้วก็ยืดๆแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้เหลวไปเลยนะคะก็จะยืดหยุ่นได้ดีถ้าแป้งโดเนี่ยแห้งเกินไปเวลาเราทอดออกมาแป้งจะหนาแล้วก็กระด้างมากค่ะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตด้วยนะคะว่าแป้งเราเนี่ยแห้งเกินไปหรือเปล่าสังเกตนะคะว่าแป้งเนี่ยก็จะยืดๆนะคะอันนี้เราก็จะทำการพักแป้งค่ะเราก็จะเริ่มพักแป้งนะคะไปประมาณสัก 4-6 ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆจะทำไว้ตอนกลางคืนนะคะแล้วทอดตอนเช้าเราก็สามารถพักไว้สักประมาณสัก4ชั่วโมงนะคะแล้วก็คือให้แป้งได้เริ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นค่ะเพื่อให้โดเนี่ยขึ้นอย่างช้าๆนะคะแล้วก็พอตอนเช้าเราก็นำมาทอดได้ค่ะสูตรนี้ของเรานะคะไม่ได้ใส่แอมโมเนียแต่ว่าตัวเนื้อแป้งก็ยังกรอบนะคะเพราะว่าตัวแอมโมเนียเนี่ยก็มีส่วนช่วยให้ตัวแป้งกรอบเช่นกันวันนี้เราไม่ได้ใส่นะคะแต่แป้งเราก็ยังกรอบแต่ว่าไม่ได้กลวงนะคะก็ยังมีเนื้อบ้างเดี๋ยวพอเราพัก 4-6 ชั่วโมงนะคะเราก็จะนำมาทอดเราจะเริ่มทอดปลาท่องโกกันค่ะโดยการนำแป้งอเนกประสงค์นะคะมาโรยเป็นแป้งนวล นะคะไว้บนโต๊ะตักหลังจากนั้นเราก็เทตัวแป้งโดของเรานะคะลงบนแป้งที่เราร่อนเอาไว้แล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะร่อนแป้งอเนกประสงค์นะคะทับหน้าอีกครั้งนะคะเพื่อไม่ให้มันติดมือนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆทำจำนวนมากนะคะก็จะต้องหาพลาสติกหรือว่าจะเป็นแป้งที่มีลักษณะหนาๆ นิดนึงนะคะทำการกันเอาไว้ไม่ให้โดนลมแล้วก็แข็งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำตัวแป้งโดเนี่ยมาตัดเป็นเส้นนะคะขนาดพอเหมาะค่ะสูงสักประมาณ 3-4 เซนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตัดเป็นชิ้นๆค่ะแล้วเราก็จะทำการแต้มด้วยน้ำเปล่านะคะเพื่อให้ตัวปลาท่องโกติดกันค่ะ
โดยที่ระหว่างเราทำนะคะเราก็จะต้องตั้งกระทะนะคะโดยใช้ประมาณไฟกลางค่ะและน้ำมันจะต้องร้อนนะคะอันนี้ในคลิปนะคะก็คือน้ำมันร้อนดีแล้วค่ะเราก็จะใส่ลงไปเลยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าน้ำมันร้อนดีหรือเปล่านะคะให้เราใส่ตัดชิ้นเล็กๆลงไปนะคะถ้าลงไปแล้วเป็นฟองแล้วก็ลอยขึ้นมาก็แสดงว่าน้ำมันร้อนใช้ได้แต่ถ้าใส่ลงไปแล้วตัวปลาท่องโกเราเนี่ยจมลงไปในน้ำนะคะแล้วก็ไม่มีฟองไม่มีลักษณะว่ามันร้อนเราก็รอสักพักนะคะเพราะว่าถ้าใส่ลงไปแล้วแป้งอาจจะไม่พองนะคะส่วนน้ำมันนะคะวันนี้เราจะใช้น้ำมันปาล์มในการทอดนะคะเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยสามารถทนในอุณหภูมิสูงได้นะคะแล้วก็จะไม่เกิดควันเยอะนะคะในคลิปนี้ก็คือเราทอดใส่เยอะไปนิดนึงนะคะแต่ว่าเพื่อนๆเวลาทอดไม่ต้องใส่ให้มันแน่นมากนะคะให้มันจะมีที่พลิกได้หรือหายใจได้นะคะเราก็จะทำการทอดนะคะจนกระทั่งสีเหลืองทองนะคะเราก็จะทำการกลับด้านค่ะส่วนน้ำมันนะคะเราก็ต้องใช้เยอะนิดนึงนะคะถ้าใช้น้อยเนี่ยแป้งก็อาจจะไม่พองไม่ฟูสักเท่าไหร่นะคะระหว่างที่เราทอดนะคะเราก็สามารถตัดแป้งโดที่เหลือเป็นชิ้นๆแล้วก็ประกบคู่ไว้ก่อนได้นะคะเพื่อสะดวกพอเวลาเราเอาชุดนี้ขึ้นแล้วนะคะเราก็จะสามารถใส่ชุดใหม่ต่อลงไปได้เลยค่ะโดยที่ไม่เสียเวลานะคะให้เพื่อนๆทอดจนกระทั่งเหลืองทองนะคะคือตามที่ชอบแล้วก็นำขึ้นมาเสด็จน้ำมันนะคะแค่นี้เองนะคะง่ายๆเพื่อนๆก็จะได้ปลาท่องโกกรอบนอกนุ่มในเอาไว้ทำรับประทานแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสงสัยก็สามารถฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วก็จะกลับมาตอบคำถามให้ค่ะส่วนวันนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามMaily Homemadeนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ